ต่อมานะครับเป็นการทําตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ใหญ่เฉพาะตัวแรกนะฮะผมก็ทําการเขียนแท็ก p มาสักตัวหนึ่งที่มีคําหมายว่าคอมพิวเตอร์เจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าผมอยากทําให้มันตัวใหญ่ทั้งหมดผมก็จะใช้คําสั่งที่ชื่อว่าtake transform ภายใน take transform ก็จะมี capitalize ซึ่งตัวแรกก็จะเป็นการทำตัวอักษรตัวแรกให้เป็นตัวใหญ่นะฮะ inherit ก็จะเป็นค่าคงที่ไม่มีอะไร lowercase ก็จะเป็นการทำตัวอักษรที่เล็กที่สุดคือทำตัวอักษรให้เล็กหมดเลยฮะตัว none ก็คือไม่ต้องโชว์อะไรสักอย่างนะครับตัว uppercase ก็คือทำตัวใหญ่ทั้งหมดนะฮะผมก็เลือก uppercase ลงไป refresh ปุ๊บมันก็จะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดแบบนี้ฮะผมใช้ capitalize refresh ปุ๊บมันก็จะใหญ่แค่ตัวแรกนะฮะส่วนตัวเล็กก็จะเป็น lowercase ปุ๊บง่ายๆครับการทำ text transform ตัวใหญ่ตัวเล็กนะฮะเพิ่มเติมในส่วนของการทำย่อหน้านะครับการทำย่อหน้าเราจะใช้คำสั่งชื่อว่า text indent ตรงนี้ให้มันย่อหน้าไปสัก50พิกเซลผมลองเอาข้อความยาวๆ refresh ปุ๊บแบบนี้ฮะมันก็จะย่อหน้าให้เรานะครับใช้คำสั่ง text indent นะฮะ